มาแล้วฮะตัวอย่างอินเดียน่าโจนภาค5นะครับผม I miss the desert ว้าวภาคสุดท้ายของแฮร์ริสันฟอร์ดนะฮะแกอายุ80ปีแล้วแต่ว่ายังมาเล่นฉากแอคชั่นตรงนี้อยู่เลยอ่ะ I miss the sea ว้าวนี่คือการประชนภัยครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะฮะ And I miss waking up every morningเป็นตัวละครในตำนานฮะต้นแบบของหลายคนนะฮะปีนี้แกอายุ80ปีแล้ว Those days have come and gone. Perhaps. Perhaps not. ขนลุกเลยอ่ะ I don't believe in magic. ไม่เชื่อในเวทมนต์ But a few times in my life I've seen things. Things I can't explainI've come to believe it's not so much what you believe. Whoa, ฉากสวยมาก Yeah, baby. โอ้ย จะอยู่บนฟ้าเหรอ It's how hard you believe it. Yes. Woo. โอ้โห เนี่ยสิ อินดี้ โอ้โหคือตำนานจริงๆนะทุกคน Indiana Jones and the Dial of Destiny Who is this man? I'm her godfather Marley related โอ้โห Get back อ้าวชิบหายโอ้โหคือใครที่เกิดไม่ทันนะต้องบอกงี้ตัวละครอินเดียน่าโจนเนี่ยมันคือตัวละครในตำนานเลยนะของหนังฮอลลีวูดในช่วงยุค80นะฮะเพราะภาคแรกเนี่ย Riders of the Lost Ark เนี่ยนะฮะก็คือสร้างแต่ปี1981คือผมยังไม่เกิดเลยอ่ะเป็น10ปีเลยนะฮะก่อนผมเกิดก็คือสตีเวนสปิลเบิร์กใช่ไหมฮะผู้กำกับเนี่ยเป็นคนสร้างเป็นคนกำกับแต่ว่าคนเขียนเนี่ยคือจอร์จลูคัสแน่นอนว่า2คนนี้ก็เลยทำงานด้วยกันกับแฮร์ริสันฟอร์ดที่เป็นพระเอกตั้งแต่ตรงนั้นก็จะเป็นแบบว่าแก๊งออฟทรีนะครับผมก็คือดูแลกันมาตั้งแต่ตรงนั้นจนถึงภาคล่าสุดก็คือปี2008นะฮะก็คือตอนนี้เว้นไปหลายปีมากเลยนะฮะก็คือเป็น10ปีเลยนี่คือภาคสุดท้ายที่เขาตั้งใจว่าจะทำตั้งนานแล้วแต่ว่าก็จะเจอปัญหานั่นปัญหานี่ยกบทใหม่บ้างเปลี่ยนนักแสดงบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าแฮร์ริสันฟอร์ดจะเล่นดีไม่เล่นดีหรืออะไรเงี้ยมันมีข่าวเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะแต่ที่แน่ๆก็กลับมาจนได้นะฮะแถมยังมีจอห์นวิลเลียมส์นะครับผมที่เป็นคนทำดนตรีประกอบก็กลับมาทำดนตรีประกอบด้วยคนนี้ไม่เลข8คนนี้เลข9แล้วจ้าคือเกิน90ปียังทำดนตรีอยู่คิดดูคุณคือปู่อ่ะกลับมาทำให้เลยนะโจนเนี่ยแล้วผู้กำกับนะรอบนี้คือไม่ได้เป็นสปิลเบิร์กกำกับแล้วนะฮะสปิลเบิร์กจะอยู่ในฐานะ Executive Producer ดูแลภาพรวมนะครับแต่ว่าผู้กำกับเนี่ยคือเจมส์แมงโกซึ่งคนนี้เก่งมากเพราะว่าเขาเคยทำเรื่องโลแกนนะฮะแล้วก็เรื่องฟอร์ดวีเฟอร์รี่นะครับผมซึ่งโอ้โหเรื่องนี้คือผมดูแล้วน้ำตาไหลเลยนะฮะคือชอบมากคือยกให้เลยว่าคนนี้เชื่อฝีมือได้แน่นอนนะครับแล้วดูเหมือนว่าภาคนี้ยังมีการประชนภัยมากมายที่แบบอันนี้ผมว่าเขายังกักอยู่เดี๋ยวต้องไปรอดูเต็มๆว่ายังไงนะฮะก็รอดูว่าแฮร์ริสันฟอร์ดจะปิดฉากกับแฟนชายของอินเดียน่าโจนส์ยังไงแล้วก็หลังจากนี้มันจะมีการรีบูทหรือมันจะไปต่อรุ่นลูกรุ่นหลานอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปรอดูเองว่าจะเป็นยังไงนะฮะแต่ที่แน่คือภาคนี้จะมีนักแสดงสมทบอะไรมากมายเลยนะครับเดี๋ยวไปรอดูกันอีกทีนึงนะครับผมมีป่าแมทด้วยป่าแมทมิคคินเซนก็รู้สึกว่าอาจจะมาเป็นตัวร้ายของเรื่องนะฮะจากคาสิโนรอยัลแล้วก็ในเนี่ยล่าสุดในแฟนตาซีบีชอย่างเงี้ยนะฮะภาค3ก็มันเป็นกินเดอะวันเนี่ยแล้วนี่ก็มาเป็นตัวร้ายคือแกเป็นตัวร้ายเก่งมากเลยจริงนะครับดูแค่นี้ก็ขนลุกขนพองแล้วต่อให้คุณเกิดไม่ทันผมก็เชื่อว่าคุณก็จะบอกว่าน่าดูดีคือมันอาจจะดูโอลด์สกูลนิดนึงนะแต่ว่ามันคือความคลาสสิกอะซึ่งผมรู้สึกว่ามันหายไปนานแล้วในแบบฉบับฮอลลีวูดอย่างเงี้ยนะฮะความที่เป็นแบบว่าแซ่ฟากที่คนใส่หมวกออกประชนภัยล่องเรือขับเครื่องบินอะไรเงี้ยนะโอ้โหต้องดูใส่แจ็คเก็ตหนังเงี้ยโอ้โหต้องมีหมวกด้วยนะโอ้โหได้มากเลยจริงๆนะครับโอเคครับประมาณนี้ก่อนส่วนใครที่ชอบรีแอคชั่นของผมก็อย่าลืมกดติดตามช่องณภัทร SL Big ณภัทรนะฮะเพราะเดี๋ยวเราจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆมาอัปเดตเล่าสู่กันฟังอีกนะฮะแล้วก็ถ้าหนังเต็มๆมาเป็นยังไงแน่นอนว่าเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันนะครับ